ก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับมาต่อกันในส่วนของเครื่องรุ่นนี้ J4 Plus นะครับแต่ว่าจากคลิปก่อนท่านเนี้ยที่สอนวิธีการตัดลำไปแล้วแต่ทีนี้มาดูกันว่าส่วนที่เครื่องตัวนี้มีการล็อกอีกก็คืออันนี้ครับพินสำหรับการปลดล็อกเครือข่าย SIM เดี๋ยวผมจะให้ดูขอสลับกล้องแป๊บสังเกตว่ามันเขียนว่าพินสำหรับปลดล็อกเครือข่าย SIM ในส่วนนี้เขาเรียกว่า NCK code นะครับก็คือ Network Lock Code นะครับก็จะเกิดขึ้นกับพวก Samsung รุ่นใหม่ๆนะครับที่ติดล็อกSIM ค่ายต่างๆนะครับหรือว่าเป็นเครื่องต่างประเทศตัวนี้สามารถปลดได้ทั้ง SAM Key แล้วก็ Z3X แล้วก็ Chimera นะครับ3ตัวนี้ก็จะปลดรู้จักกันในนามช่างอยู่แล้วนะครับซึ่งจะต้องเสียเครดิตก่อนหน้านี้ผมได้นำเสนอเกี่ยวกับการปลดด้วยSAM Key ไปแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้จะมานำเสนอการปลดด้วย Z3X กันบ้างนะครับในส่วนของ Z3X นะครับก็จะเป็นบล็อกแบบนี้นะครับซึ่งถ้าจะปลดเนี่ยเราก็ต้องซื้อเครดิตมานะครับซื้อเครดิตมาเติมนะครับเป็นผูกกับ user นะครับตัวบล็อกเนี่ยก็ประมาณ 3,000 นะครับตัวเครดิตก็แพ็ค30เครดิตอยู่ที่ประมาณ 1,200 บาทนะครับถ้าแล้วแต่ค่าความแข็งของเงินไทยนะครับแล้วก็มีหลายๆท่านรับเติมนะครับหรือว่าจะอินบ็อกซ์มาเติมผมก็ได้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมเติมละเริ่มเครดิตไปละเติมไป30เครดิตนะครับก็จะสามารถปลดล็อกเครื่องได้ทั้งหมดประมาณ5เครื่องนะครับจะปลดให้ดูสัก1เครื่องว่าวิธีการปลดนั้นทำอย่างไรนะครับนะครับก็ได้มาแล้วได้กล่องมาแล้วนะครับเราก็ทำการเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับติดตั้งโปรแกรมให้เรียบร้อยนะครับคลิปนี้จะไม่มีการสอนติดตั้งโปรแกรมนะครับท่านต้องไปศึกษาวิธีการติดตั้งเอาเองนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่างๆเดี๋ยวจะทำคลิปติดตั้งให้ดูนะครับทำการเปิดก่อนนะครับ Samsung Tool Pro อยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนเอ่ยตัวโปรแกรม Samsung Tool Pro ก็คือเป็นโปรแกรมสำหรับ Z3X นะครับหน้าตาโปรแกรมเป็นแบบนี้เปิดมาแล้วนะครับให้ทำการเอาซิมออกก่อนนะครับซิมที่อยู่ในเครื่องมือถือของเรานะครับไม่งั้นเนี่ยตัวซอฟต์แวร์เนี่ยอาจจะทำงานไม่สมบูรณ์นะครับต่อมาให้เราเปิด debugging นะครับวิธีการเปิดก็ไปที่เกี่ยวกับนะครับข้อมูลซอฟต์แวร์แล้วก็แตะมาที่หมายเลขรุ่นนะครับจำนวน7ครั้งนะครับแล้วก็ไปทางเลือกพัฒนานะครับแล้วก็เปิดแก้ไขข้อบกพร่อง USB กดตกลงนะครับจากนั้นเอาสาย USB มาเสียบนะครับเข้ากับคอมพิวเตอร์ทำการกดอนุญาตนะครับไปที่โปรแกรมนะครับเลือกเป็น J Series จากนั้นก็เลื่อนหาเรื่องหารุ่นนะครับรุ่น J415F นะครับจากนั้นไปที่โหมด Unlock ครับทำการกดที่คอม1ทีนะครับดูว่า USB ทำงานไหมADB ไม่ทำงานก็ให้ชักเสียบใหม่นะครับกดที่ ADB 1ทีนะครับเพราะเขากดอนุญาตตกลงจากนั้นเปิดพอร์ตรอเลยครับดอกจันสี่เหลี่ยม0808สี่เหลี่ยมแล้วก็เลือกไปที่ DM Modem ADB กดโอเคกลับไปที่โปรแกรมครับจะเห็นว่ามี ADB มาแล้วนะครับจากนั้นก็กดไปที่ Read Code via Server ตัวโปรแกรมเนี่ยก็จะบอกว่าคุณมีเครดิตอยู่30เครดิตนะจะต้องใช้5เครดิตกด Yes ไปครับตัวมือถือของเรานะครับก็จะรีบูตนะครับรีบูตไป
หนึ่งที่นะครับแล้วก็ตัวโปรแกรมก็บอกว่า rebooting phone waiting ATB device ก็แปลว่าเขากำลังรอตัวมือถือนะครับ connect กลับไปเขาก็สั่ง reboot phone อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ wait ATB อีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเกิด time out มันหมดเนี่ยมันก็จะทำแบบนี้นะครับเดี๋ยวรอให้มือถือเข้าหน้าก่อนการทำงานก็คล้ายกับแซมคีย์นะครับใช้งานง่ายเหมือนกันเพียงแค่กด read code read server 1ทีเท่านั้นเองตอนนี้โปรแกรมบอกว่า wait device to become ready นะครับก็แปลว่ารอเครื่องเข้ามายังหน้าจอหลักนะครับเครื่องมาหน้าจอหลักแล้วโอเคเขาบอกโอเค initialization Saturn นะครับแล้วก็ run Saturn กรุณารอคือ place west นั่นเองreading data from phone นะครับก็ทำการอ่านข้อมูลจากมือถือของเรานะครับ searching random interface เขาก็นำมือถือของเรานะครับเข้าสู่อัปโหลดโหมดนะครับเป็นโมเด็มแคชนั่นเองทำการ read ค่าออกไปนะครับเพื่อคำนวณบนเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วจะส่งค่าปลดล็อกกลับมาให้เรานะครับตัวโปรแกรมแจ้งว่า call creating นะครับแล้วก็ searching server เขากำลังส่งค่าของเรานะครับกลับไปยังเซิร์ฟเวอร์นะครับเพื่อคำนวณค่าออกมาให้เราเพื่อใช้ในการปลดซิมนั่นเองนะครับตัวมือถือของเราก็รีบูต1ทีนะครับเดี๋ยวเรารอตัวโปรแกรมเนี่ยคำนวณค่าให้เสร็จนะครับแล้วเขาก็จะส่งโค้ดเข้ามาในเครื่องอัตโนมัตินะครับหรืออาจจะต้องกดเองนะครับถ้าในกรณีที่ ADB ทำงานไม่สมบูรณ์นะครับตอนนี้โปรแกรมแจ้งว่า waiting for server answer นะครับก็คือรอโปรแกรมเนี่ยรับค่าจากเซิร์ฟเวอร์นะครับเซิร์ฟเวอร์ก็คงจะคำนวณอยู่ณขณะนี้นะครับเป็นออนไลน์เซิร์ฟเวอร์ดังนั้นต้องต่ออินเทอร์เน็ตตลอดเวลานะครับตอนนี้มือถือเข้ามาหน้าหลักแล้วราคาก็ไม่ต่างกันนะครับระหว่างแซมคีกับZ3X นะครับแต่ว่าแซมคีเนี่ยเหมาะกับคนที่ไม่มีกล่องตัวนี้นะครับโอเคตัวนี้เขาก็บอกว่าNetlock 816นะ Feed Code 952นะครับตัวนี้ก็คือเอามาใส่ในตัวมือถือของเรานั่นเองนะครับวิธีการเช็คสเตตัสเนี่ยเขาบอกว่าอะไรบอกว่าดอกจันสี่เหลี่ยม7465625นะครับเดี๋ยวผมจะลองกดดู7465625ไม่ขึ้นนะครับโอเคถ้าไม่ขึ้นอย่างนี้เอาซิมใส่เลยครับซิมที่มันถามโค้ดเมื่อกี้ขึ้นถามแบบนี้เราก็กดตรงนี้นะครับจากนั้นเราก็ใส่ netlock นะครับ8169725นะครับกดปลดล็อกการปลดล็อกเครือข่ายสำเร็จแค่นี้นะครับก็ทำการปลดล็อกเครือข่ายข้ามค่ายเรียบร้อยแล้วนะครับสัญญาณก็จะมาแล้วลองโทรออกดู 4G ขึ้นแล้วนะครับยังไงก็โทรออกได้ปกติเรียบร้อยนะครับตัวโปรแกรมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวโปรแกรม Z3X ที่ใช้ในการปลดล็อกเน็ตเวิร์ก
ตัวแซมคีนะครับถ้าเกิดวันไหนแซมคีมีปัญหานะครับก็สามารถใช้ SATA X ในการปลดล็อกโมเด็มหรือปลดล็อกเน็ตเวิร์กได้เหมือนกันนะครับก็ลองนำไปใช้กันดูนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนอีกเช่นเคยนะครับสวัสดีครับ